นะครับถ้าเราเก็บไว้ในบ้านนะครับเก็บไว้ในครัวเรือนซึ่งมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันเป็นที่เดียวกฎหมายแล้วก็คนอ่างทองทั้งจังหวัดทิ้งที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นผิดที่จะไปทำอะไรเขาเนี่ยก็ต้องคิดหนักหน่อยว่าเรามีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนเกาหลีแม้จะมีอยู่ไม่ถึง 2,000 คนเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่เสียสละมาแต่ต้นเนี่ยนะครับให้มีการเปิดศูนย์กำจัดขยะที่นี่เราอยากบางคนของตัวเองหรืออยากอำเภอตัวเองเนี่ยผลย้ายไปที่บ่อขยะอย่างนี้ท่านก็ต้องดูแลนะครับดูแลกระบวนการท่านที่ดีลดขยะลดขนขยะซึ่งน้องแคบทั้งหลายลดที่ไม่มีที่คุ้มที่เช่นห้ามใช้ห้ามใช้อยู่แล้วทุกวันนี้ท่านดูแลได้ดีแต่ลดขนขยะทั้งคันที่มีพื้นกำลุดนะครับต้องซ่อมนะครับต้องติดมีงบประมาณมาสับคนไปทางเขาอันนี้ก็เขาโอบเราหมายแล้วเราทำอะไรก็ได้ไม่ได้เรื่องที่สามนะครับที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นในถังที่บ้านก็จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในที่สุดเพราะว่าความไม่สะอาดออกไปเลยอย่ามาทิ้งเพราะมันจะเป็นภาระนะครับในการกำจัดเนี้ยก็จะเหลือแต่ขยะที่มีจำนวนไม่มากนะว่ากันว่าถ้าแยกดีๆเนี่ยเหลือแค่ร้อยละ30แต่โยเนี่ยเอาเวไปทุกหมู่บ้านเลยไปรับฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องรับฟังเขาด้วยนะเราจะมาพูดของเราคนเดียวไม่ได้ว่าเฮ้ยของเราถูกของเราอะไรเราต้องฟังเสียงเขาด้วยส่วนใหญ่แล้วนะครับบางหมู่เนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาในอดีตต้องยอมรับมาในอดีตเนี่ยความเหม็นเพราะฉะนั้นเนี่ยขยะยังไม่ได้รับการจัดการคือเอาไปทิ้งก็ไปเทกองรวมจนเป็นภูเขาหรือก็ว่ากันนะยังไม่ได้รับการจัดการในเวลานั้นมันก็เลยทำให้เขามีความประทับใจมากว่ามันเหม็นก็มีประทับใจในทางที่ไม่ดีแล้วเรื่องที่สองก็คือเขาสังเกตว่าสมัยก่อนเราหนึ่งขยะรายวันย้ายออกจากจังหวัดมาตั้งแต่10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้มีการประมูลแล้วก็ขายตอนนี้มีการต่างล่อนขายในเมืองอาจจะมีผู้นำท้องถิ่นบางท่านจะทำยังไงก็แล้วแต่เป็นเรื่องอะไรที่ท่านมองเล็งอะไรท่านมา80,000กว่าครัวเรือนนะครับการขยะเป็นของตนเองเพราะขยะนะครับตามหลักการสากลก็คือใครสร้างก็นะครับเราไม่สามารถจะสร้างขยะขอบคุณและให้กำลังใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านรองสามตันเจริญขอเสียงปรบมือให้กับท่านอีกครั้งนะครับไปนะครับท่านนายกเตือนใจแต่ยื่นหนังสือเปิดผนึกนะครับตามบริหารจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองอ่างทองตามแนวทางกระทรวงมหาดไทยและให้กำลังใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านรังสรรค์ตันเจริญครับ